การที่โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดภัยแล้งหรือว่าความผกผันของฤดูกาลมันส่งผลกระทบมายังการใช้ชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะควรร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ค่ะทุกวันนี้นะครับหลากหลายประเทศทั่วโลกนั้นหันมาตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปัญหาในเรื่องนี้เราสามารถที่จะเห็นเด่นชัดมากขึ้นทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าอุณหภูมิของโลกที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกวันและหนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำระดับโลกก็ได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทรัลให้ได้ภายในปี2030และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Emissions ภายในปี2050นะครับและตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่กับคุณธิดาขวัญพันณราวงศ์ Senior Consultant สำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กรบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดครับสวัสดีครับคุณขวัญครับสวัสดีค่ะรบกวนคุณขวัญช่วยทำให้ผมกับท่านผู้ชมเนี่ยกระจ่างนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ตั้งเอาไว้เนี่ยสามารถจะบรรลุได้อย่างไรครับปัจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑ์มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะฉะนั้นเครือจึงได้มีแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกแบ่งออกเป็น6ประเด็นหลักค่ะคือ1มีการเปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นค่ะเครือมีการสนับสนุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามพื้นที่ต่างๆหรือมีการสนับสนุนในการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลค่ะ 2. มีการพัฒนาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. นะคะมีการจัดการของเสียโดยการนำของเสียไปใช้ประโยชน์ใหม่ทดแทนการฝังกลบเช่นการนำของเสียไปทำก๊าซชีวภาพหรือว่าหมักเป็นปุ๋ยข้อที่ 4. ค่ะมีการพัฒนาระบบโลจิสติกหรือระบบขนส่งมีการเปลี่ยนมาใช้เป็นรถ EV ทดแทนการใช้รถแบบพลังงานเชื้อเพลิงค่ะแล้วก็ข้อที่5มีการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตรกรรมมีการพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่6มีการเพิ่มพื้นที่และฟื้นฟูป่าไม้ที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนมีการปลูกป่าอย่างยั่งยืนค่ะรู้สึกอย่างไรฮะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยองค์กรระดับโลกเนี่ยมาขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ครับรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานด้านความยั่งยืนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและโลกของเราค่ะอยากจะฝากไปถึงทุกคนค่ะที่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนจะมีหลักการ 5R ค่ะที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คือ Reduce, Recycle, Repair, และ Reject ค่ะอย่างที่คุณขวัญได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับโลกใบนี้จะดีขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากว่าพวกเราไม่ช่วยกันเพียงแค่เราปรับโลกก็เปลี่ยนทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับ